เนี่ยครับอุบัติเหตุเกิดได้ตลอดเวลาครับทั้งนอกถนนและในบ้านนะครับขนาดอยู่ในบ้านรถยังพุ่งเข้ามาชนเลยนะฮะเหตุเกิดบริเวณหน้าโรงเรียนบ้านห้วยคอยนะครับเขตพื้นที่ตำบลบางใต้นะฮะส่งผลให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บสองรายนะฮะนะครับผู้บาดเจ็บเป็นผู้หญิงนะครับขนาดอยู่ด้านในบ้านนะครับรถพลิกอัพได้พุ่งชนเข้ามานะฮะได้ผู้ชนเข้ามาครับรับแจ้งว่าผู้บาดเจ็บกำลังนั่งดูทีวีนะครับอันตรายมากครับนี่ผมอยู่ในบ้านนะครับผมอยู่ในบ้านนะฮะนี่ผู้บาดเจ็บที่กู้ภัยกำลังทำการช่วยเหลือครับที่นอนครับที่นอนของคุณป้าครับเจ้าของบ้านครับนี่อยู่ในบ้านแท้ๆนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตไปดูผู้บาดเจ็บก่อนนะครับว่าอาการเป็นยังไงครับผมก๊อปขอไขก็ได้ครับขอดูแบตเตอรี่ครับแบตเตอรี่เอาแบตเตอรี่ออกครับเอาขั้วแบตเตอรี่ดีกว่าปิดดีก่อนอันตรายครับระบบไฟทำงานนะครับตอนนี้นะครับต้องใช้อุปกรณ์ที่จะนำแบตเตอรี่ออกหรือว่าเอาปิดกุญแจรถนะครับเพราะว่าระบบไฟทำงานนะครับหน้ารถนี่พังครับ